lost and changed for something new. Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. นี่ครับสวัสดีครับแล้วก็ผมเฟรนเรียลไทม์นะครับเรียลเรซิ่งค่ะวันนี้เรามาทำอะไรนะวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลวีวีซ็อกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเตะบอลกันใช่ไหมใช่มาดูรถเอาเหรอมาดูรถทำอะไรพี่ยาวว่าไปฮะก่อนมาดูรถถ้าใครรู้ว่าสนามฟุตบอลตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันจะมีร้านอะไหล่ร้านหนึ่งว่าไปพี่แต่งรถยนต์นะคะในนามว่าเฟรกแต่ว่าเขาไม่ใช่มีดีแค่อุปกรณ์ตกแต่งรู้สึกว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะอะไรบ้างครับอะไรบ้างว่าไปพี่รถคันดังนะคะเพิ่งจะไปวิ่งมาได้แค่2สนามเองอ๋อที่บอกว่าทำร่วมกันระหว่างหนุ่ยเป๋อกับทางคุณใหม่ใช่ไหมใช่แล้วสยามมอเตอร์สปอร์ตใช่แล้วคุณใหม่เฟรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถแต่งมีอะไรบ้างนะคะไปครับไปเตะบอลไปด้วยไปThinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be home. ครับแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่กับคุณใหม่นะครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณใหม่ครับใหม่สยามมอเตอร์ครับผมครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับในชื่อของเฟล็กเนี้ยใช่ไหมครับคุณใหม่ครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างพี่ยาวรู้จักเปล่าโอ้โหแบรนด์นี้นะคะอยู่มา8ปีได้แล้วนะคะครับซึ่ง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แต่ว่าเขาขายแต่อุปกรณ์ตกแต่งรถนะคะแต่วันนี้ล่าสุดเขาได้ทำโปรเจกต์ใหม่นะคะโดยการทำรถสร้างด้านหลังนี่นะคะเราไปดูกันเราไปดูนะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับคันนี้ถามก่อนจริงๆแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาสินค้าโปรดักต์ให้มันดีขึ้นถูกครับแล้วก็ออกแบบไปครั้งใหม่ๆด้วยการเป็นรถทดลองของทางคุณใหม่เพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยเราผลิตออกไปเนี่ยมันคุณภาพมันดีแค่ไหนเราไม่ต้องไปทดลองกับลูกค้าเลยเอาว่าทำอะไรออกมาปุ๊บจับโยนใส่รถคันนี้เลยใช่ไหมฮะจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้จริงหรือเปล่านะคะนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ไปดูครับตอนนี้เครื่องยนต์นี่ให้ใครทำครับเครื่องยนต์หน่วยเปิดทำทั้งหมดให้ผมครับอ๋อเรียกว่าเรื่องระบบของเครื่องยนต์เนี่ยให้หน่วยบริการไปเลย1คนนะครับผมส่วนทางของเฟล็กเนี่ยก็ซัพพลายพวกอะไรต่างๆเช่นสายรอบนอกชุดหล่อเย็นทั้งหมดครับพวกระบบน้ำมันสายน้ำมันสายถักต่างๆเทอร์โบเนี่ยเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยกับผมช่วยกันนะครับก็คนแนะนำต่างๆว่าควรปรับปรุงจุดไหนเพิ่มเติมเราก็ทำอะไรออกมาให้ซัพพอร์ตตรงนั้นต้องบอกกันว่าคันนี้เนี่ยทำออกมาเนี่ยลงแข่งขันในรุ่น36อ๋อโอ้โหรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นกระแสเลยนะตอนนี้ใช่ไหมพี่ยาวตอนนี้รถในกระแสเลยดูนะแต่ละอย่างนี่ผมบอกเลยสวยงามมากในส่วนของเครื่องยนต์ก็หน่วยเป๋อจัดมาแบบว่าเต็มระบบครับบูทอยู่เท่าไหร่ฮะเทอร์โบลูกขนาดนี้ก็น่าจะวิ่งกันอยู่มา55-60ครับเวลาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ครับ10ต้นๆครับ10ต้นๆน่ะครับนี่เทอร์โบเล็กนะไม่ใช่เทอร์โบใหญ่ครับ10ต้นเลยครับโอ้โห 10.4 นะที่ Dexstar ครับเนี่ยวิ่งนี่แบบสุดยอดมากคนขับดีด้วยใช่ถ้ารถไม่ดีจริงคนขับนะมันต้องประกอบกันหลายอย่างช่วยกันนะแต่เรียกว่ารวมคันนี้เนี่ยรวมหัวกะทิทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเข้าไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าในเรื่องของระบบน้ำมันแล้วก็เบาะนี่ฮะภายในก็ดูแลโดยนักจิตข้างในก็เป็นนักจิตทั้งหมดก็คือเป็นตีพวกโครงเพลิงเนี่ยงานพวกเป็นเกี่ยวกับโครงตัวถังทั้งหมดโลบาครับเรื่องระบบเซฟตี้ความปลอดภัยครับครบนะครับเบาะครับเบาะตอนนี้เป็นเบาะของที่ร้านเราเองใช่ไหมครับครับเห็นมากใส่ได้จริงแข็งแรงแน่นอนเบาไหมครับเบาไหมครับคุณหน่อยประมาณ5กิโลครับ5กิโลอย่างนี้ครับก็ยกมือเดียวสบายโอ้โหไม่ธรรมดาดูว่าระบบน้ำมันระบบปั๊มติ๊กเรกูเลตนี่จัดวางไว้ได้อย่างสวยงามนะมาดูทางด้านของนี่เลยระบบลดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์หน่อยกับหม้อน้ำฟิตติ้งทุกอย่างแล้วก็จะเป็นถังหล่อเย็นของอินเตอร์คูลเลอร์ครับคุณเป็นอินเตอร์น้ำแล้วในรุ่นนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็เป็นของเฟล็กก็ทั้งหมดนี้ใช่ไหมเป็นของเฟล็กทั้งหมด
แล้วก็ช่วงล่างข้างล่างเนี่ยเป็นพวกอาร์มทั้งหลายเนี่ยเป็นอาจิตธรรม60ฟุตเท่าไหร่ฮะคันนี้มัน 1.4 กว่าครับโอ้โห 1.4 ครับ60ฟุตเนี่ยมันถือว่าเป็นประตูด่านแรกของการใช่มั้ยฮะถ้าหา60ฟุตได้เนี่ยที่เหลือนี่ไม่มีปัญหาครับอันนี้รอมาสอบสนามแล้วใช่มั้ยคะได้ข่าวก็คือมีดักสตาร์ที่บุรีรัมย์กับล่าสุดดีเซลรอครับผมครับผมใช่2งานแล้ววิ่งนะคะโอ้โหเวลาก็ดีมากๆด้วยแล้วล่าสุดนี้เที่ยวกลับมาที่ร้านเนี่ยเพื่อเอามาทำอะไรคะเอากลับมาที่ร้านเนี่ยเพื่อที่จะใส่สินค้าตัวอื่นเพิ่มทดลองเพิ่มของครับพัฒนาต่อไปเราจะมีเอารถไปขึ้นไดโนเพื่อพัฒนาเทอร์โบโมเดลตัวใหม่ที่จะได้แข่งอีกประมาณงานอีก2เดือนข้างหน้าโอ้อ๋อนี่เทอร์โบยังมีตัวใหม่ครับครับต้องทำไปเรื่อยๆตอนนี้ยังมีอะไรใหม่ๆไหมฮะเห็นกระซิบมาบอกว่าข้างบนมีอะไรใหม่ๆตอนนี้อ๋อก็มีเทอร์โบหลายตัวครับที่ทำออกมาเพิ่มแต่ว่าเป็นของรถบ้านทั่วไปใช่เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วคุณใหม่พาขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมฮะครับได้ครับเราค่อยไปบุกนะคะไปเจาะหรือเราไปเจาะกันดีกว่าไปบุกกันดีกว่าอยากรู้เทอร์โบมีกี่รุ่นเทอร์โบต่างกันยังไงนะคะแล้วก็สาวๆที่ตอนนี้นะคะรุ่นเลดี้ก็เริ่มมาเล่นกันเยอะแล้วนะคะก็อยากให้คุณใหม่แนะนำดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตามขึ้นไปดูด้านบนกันเลยค่ะครับครับนี่ฮะแล้วเราก็ขึ้นมาถึงบุกถึงที่เลยนะวันนี้ครับผมมีอะไรบ้างครับวันนี้โชว์ของไหนครับคุณใหม่ครับมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะครับนี่แล้วจากตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอ๋อนี่ก็เป็นสินค้าที่เราขายมานานแล้วแต่รุ่นแรกๆเลยแต่ปีที่แล้วที่เราเคยเห็นไปแล้วตู้นี้ใช่ตั้งแต่ลงโฆษณานะคะเดี๋ยวมาดูตัวไฮไลท์ดีกว่าของปีนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมาที่เทอร์โบก่อนดีกว่าด้านหลังดีกว่าทางนี้เลยดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างฮะเทอร์โบนี่เป็นกลุ่มของเทอร์โบที่ใช้รถแข่งละกันพูดง่ายๆนะครับก็เราจะมีขายทั้งเป็นยกลูกคือรถนี่คือรถกระบะใช้กันยกลูกแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการนำไปโมดิฟายเองเพื่อใช้รถแข่งต่างๆเพราะว่าต้องการของอื่นแต่อู่ไม่เหมือนกันต้องการใบเล็กต้องการใบใหญ่อย่างที่อย่างตัวนี้คุณจับอยู่คือว่าจะเป็นลายของดีแม็กซ์ 3,000 ทั้งหมดเลยแต่ไล่ขนาดตั้งแต่40มิลไปถึง48มิลคุณก็เลือกกันเลยใหญ่จัดการได้เลยที่มีจำหน่ายก็คือเลือกยอดสามารถเลือกยอดใบได้เลยครับผมแล้วก็คุณไปติดตั้งเองหรือว่าคุณไปกึ่งเองแล้วแต่เลยเราขายส่งพวกกูลงกึ่งอยู่แล้วอ๋อก็คืออันนี้คือไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ในส่วนของที่ไม่ใช่เทอร์โบเต็มลูกแต่เป็นในส่วนของอะไรแต่งดีกว่าหรือว่าอะไรแต่งอันนี้ก็คือเป็นของซิ่งแล้วง่ายๆใส่แล้วแรงแน่นอนเบอร์โทรศัพท์เทอร์โบของตัวเองก็ได้เลยแยกเป็นขายไม่ต้องซื้อทั้งลูกอันนี้คือสามารถเข้ามาซื้อได้เลยครับแต่บางอย่างบางพาร์ทเนี่ยก็เป็นพาร์ทที่ลูกค้าสั่งต่างหากหมายความว่าให้เราผลิตให้เช่นต้องการ100ใบหรือว่าเป็นใบสเปคพิเศษที่เขาใช้คนเดียวแล้วก็ติดให้เราก็รับด้วยแบบนี้ก็สั่งได้สั่งได้พวกนี้เป็นการลุ้นซิ่งนะครับผมก็มีทั้งที่เราออกแบบเองแล้วก็มีทั้งที่ลูกค้าส่งแบบให้เราผลิตก็มีก็แล้วแต่ว่าคุณจะให้เราออกแบบให้ไหมหรือยังไงครับก็ส่งแบบมาได้ครับขวาน่องขวาหน้าโครงหลังมีไลเบอร์ครับแกนครับแกนก็เหมือนกันดีแม็กซ์ 3,000 ไล่แต่เบอร์38ยัน49มีไลเบอร์มากครับเห็นว่าขนาดต่างกันเยอะมากใช่9ใบ12ใบ11ใบแล้วแต่มีทุกขนาดลองมาคุยดูครับผมพวกสเปคเทอร์โบ 3,000 เนี่ยบูทได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าเทอร์โบที่ใช้แข่งกันอยู่ที่ปาร์ตี้บุกพวกนั้นครับก็ใบต้องเกือบ50ไปแล้วโอ้โหก็สามารถไล่ได้หมดเลยโครงหลังก็เรียกว่าใครที่ทำรถเสร็จแล้วไล่รถมาแล้วต้องการโครงหลังเช่นโครงหลังเนี่ยมีแบบ 3,000 เราก็มีให้หมดถึง3เบอร์อ๋อครับซึ่งจริงๆแล้วการดูโครงหลังเนี่ยดูข้างนอกเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันแต่พอลักษณะการดีไซน์ล่องลมข้างในเนี่ยมันทำให้การใช้งานไม่เหมือนกันซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ลองมาคุยดูแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวก็ขับรถบ้านแล้วกันรถบ้านมาดูว่ามีอะไรบ้างไม่ผิดหวังนะครับรถบ้านก็จากตัวนี้ไล่ไปเลย F5 รุ่นใหญ่สุดที่เรามีในการสำหรับรถบ้านนะครับตัวนี้ก็รองรับแรงม้าได้มาสัก400แรงม้าสบายสบายไม่ผ่านครับไล่ไปเลยเล็กลงมามีแต่ดาร์กออนไอก็มีครับผมรถเก่าๆพวกนี้ก็ลองมีขายตรงรุ่นนะบงนับแปนจนถึงพวกดีมงดีแม็ก2,500 3,000 ครับก็สุดท้ายปิดที่ตรงที่ยาวเลยครับ 1.9 ตัวใหม่ล่าสุดก็มีครับผม 1.9 บูพาวเวอร์สเปคพวกนี้คือจะแรงกว่าสแตนดาร์ดครับซึ่งรถบ้านขับได้อยู่พวกนั้นคือถ้าเกิดเป็นรถโบแต่งแข่งจริงๆเนี่ยรถบ้านใช้ไม่ได้เพราะมันลูกใหญ่มันร้อนล้อพวกนี้คือรถบ้านใช้ได้หมดเลยในความต้องการเป็นหลัก
ก็แรงสเต็ปต้นๆใช่ไหมฮะแต่ในรถในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรรถสแตนดาร์ดจริงๆเลยเนี่ยรถบ้านเลยจริงบ้านเลยก็มีมีไหมฮะมีครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะส่วนของตรงไหนฮะรถบ้านนี่เลยอ๋อเขาจะไล่มาเลยพวกที่พังบ่อยนี่เลย 1KD อ๋อวีโก้พังกระจุยกระจายตรงนี้แล้วก็มีพวกนาวาร่านะผมครับนาวาร่าฟอร์ดเรนเจอร์2002ก็เสียค่อนข้างเยอะก็มีกันทุกรุ่นนะครับสาวก็ฟอร์ดนี่ต้องดูเลยเหยียบกันหน้าดูเลยอ่ะรถบ้านขับใช้งานทั้งหลายนะครับก็ดูได้เลยครับเป็นพวกไส้กลางพวกไส้กลางบางคนก็พังนะเพราะตัวไส้แล้วก็เปลี่ยนมาไส้พองก็ต้องเปลี่ยนลูกประหยัดเงินอีกอ๋อแยกก็ได้ใช่ไหมครับครับมีขายไส้กลางอ๋อมีเสื้อกลางอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งเซ็ตจะแยกก็ได้อู๋ใบหลังก็มีขายคือว่าขายเพราะคนใบหน้าแตกเดียวก็ซื้อใบหน้าอย่างเดียวก็ได้โปรเจกต์นี้เป็นปีนี้ที่สมัยเริ่มทำโปรจริงจังเรียกว่าจริงจังดีกว่าคุณง่ายก็คือสมัยเริ่มเปลี่ยนเทรนกระแสก็ต้องตามเทรนครับตามกระแสหน่อยว่าตลาดต้องการอะไรลูกค้าใช้อะไรใช่ไหมฮะอ่ะหรือเมื่อกี้นี้เห็นระบบน้ำมันหน่อยแหมไม่คุยไม่ได้มาที่นี่สุดท้ายแล้วก็เป็นระบบน้ำมันผมครับตัวนี้ก็เป็นพวกรถแข่งแล้วกันรถบ้านเขาวิ่งใช้ไปแล้วพวกนี้ใช่ต้องเดินระบบมันใหม่ครับก็มีพวกถังเซฟตี้นะผมครับนี่จะเป็นสายน้ำมันที่เราจับอยู่นี่เป็นข้างนอกเป็นพวกไฟเบอร์ถังข้างในจะเป็นสเตเลสชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นยางสามชั้นก็ตัวนี้นะหันมาได้กว่าจะถึงไส้ไหนมันคือสายพี่ต้องบอกก่อนว่ามันต้องสามารถรับแรงดันได้ใช่ไหมแล้วก็ทนกับการกัดกร่อนของน้ำมันด้วยใช่โอเคก็ต่อไปก็เป็นพวกหัวต่อก็เป็นหัวต่ออลูมิเนียมก็ต่อท่อหม้อนะท่ออะไรพวกนี้มีครบหมดเลยคือเพื่อสวยงามแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยนะก็เป็นพระเอกเลยก็คือเลกูเลตปรับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ย้ำอีกนึงว่าดูด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกันหมดแต่จริงแล้วจุดของมันคือมันอยู่ที่ผ้าข้างในครับคือผ้าข้างในเราออกแบบแล้วก็ผลิตเองครับผมดังนั้นความทนทานก็ไม่เหมือนของทั่วไปตลอดอยู่นี่อย่างนี้เสียซ่อมได้รับประกันให้อยู่แล้วครับอ๋อครับตรงนี้สนใจสินค้าตัวไหนก่อนจะซื้อเนี่ยก็ถ้าเกิดไปทำเนี่ยต้องสอบถามมันก่อนนะผมไม่ใช่ว่ามาเห็นเป็นซื้อไปเลยแล้วมันเป็นอย่างเช่นเทอร์โบอย่างเงี้ยซื้อไปมันใหญ่ใหญ่เกินไปมันก็ไม่เข้าใจว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแรงแต่พอมาใช้แล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใหญ่เกินไปมันไม่แมทใช่ดังนั้นก่อนจะซื้อสินค้ารบกวนแจ้งนิดนึงว่ารุ่นอะไรเช่นทำอะไรมาบ้างมีแมปกล่องมาไหมอย่างเงี้ยแล้วค่อยถามว่าเราแนะนำให้ได้ใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวบางคนทำแล้วไม่บอกเราครับก็ใช่ถูกมากทุกคนชอบของใหญ่ระบบลูกใหญ่แต่ว่ามันใช้ไม่ได้มันบางทีใหญ่ไปแล้วมันไม่แมทก็ใส่แล้วก็วิ่งไม่ได้คือเรียกว่าใครที่ทำรถแล้วนะก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ก็คือโทรคุยก่อนถามคุณใหม่เอ้ยรถผมทำใส่หัวฉีดเบอร์นานะครับกล่องมาสเต็ปนี้นะครับลูกการคลอดหรืออะไรมาแล้วนะครับควรจะใช้เทอร์โบขนาดเท่ารุ่นไหนนะครับเป็นโขงหลังเบอร์อะไรบอกได้นะครับเรียกว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลานะครับมั่นใจได้นะครับสำหรับที่นี่ครับเฟล็กนะครับสยามมอเตอร์สปอร์ตโอเควันนี้ฝากเฟซบุ๊กครับก็อยากแอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซสยาม4ครับหรือว่าสยาม5ก็ได้ครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ของสยามมอเตอร์เราพิมพ์เลยขึ้นเลยครับผมครับนั่นแหละครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับTruth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see.ครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่แต่งรถกันมาแล้วเราก็แนะนำว่าอย่าไปแข่งกันบนถนนหลวงครับไปใช้น้ำแข่งที่ถูกกฎหมายมีเซฟตี้ที่ปลอดภัยขอบคุณมากครับผมครับI'm